ปืนใหญ่อาวุธปืนโบราณที่ถูกขุดพบระหว่างการลอกล่องน้ำแม่น้ำปัตตานีคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนปัตตานีในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีมาอย่างช้านานทางนี้ประวัติราชอาณาจักรมรยูปัตตานีโดยอิบรอฮิมซุกกรีบันทึกไว้ภายหลังสยามยึดปัตตานีได้แล้วตอนหนึ่งว่าเมื่อได้วางกฎหมายการปกครองเรียบร้อยแล้ว แม่ทัพสยามจึงมีคำสั่งให้ทหารสยามลงเรือลบกลับพร้อมกับกวาดต้อนเฉลยชายหญิงและทรัพย์สมบัติที่ยึดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่สมัยลายาบีรูได้นำกลับเมืองสยามปัจจุบันปืนใหญ่กระบอกนั้นยังตั้งสงา่าอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมที่กรุงเทพและอีกระบอกหนึ่งตกลงในทะเลที่ปากอ่าวปัตตานี นอกจากนั้นครั้งที่นำปืนใหญ่พยาตานีเข้าสยามมีจารึกสั้นๆเป็นบทกรอนสะท้อนความรู้สึกของประแดไมเหสีของท้าประดูหญิงผู้ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในกลุ่มของครัวแขกที่ถูกพ่วงมาด้วยนางก็ไร้ญยยาติวงพงษาหมายพึ่งบาถาพระโฉมสีโคตพ่อโคตแม่ก็ไม่มีอยู่ถึงเมืองตานีเขาตีมา นอกจากปืนพญาตานีซึ่งวันนี้ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหาคนครแล้วน้อยคนนักที่จะรู้ว่ายังมีปืนพี่ปืนน้องศีนคราและมหาเลลาที่หายไปอย่างไรล่องรอยทำให้มหากาบหน้าหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ปัตานีนั้นยังคงมีเศษเสี้ยวที่เป็นความลับซ่อนอยู่หากอ้างอิงตํานานการสร้างปืนใหญ่พญาตานีที่มาจากหลักฐานข้อมูลอันหลากหลาย แม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันแน่ชัดคือมีการสร้างปืนใหญ่ที่เมืองปัตตานีดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าในยุคที่ปัตตานีดลาลาุสลาลมอยู่ภายใต้การปกครอง,องของสี่ราชินีคือราชินีฮิเยวราชินีบีรูราชินีอูงูและราชินีกูนิงระหว่างปีพศ2159ถึง2268โดยระบุว่า ปืนใหญ่พญาตานีถูกสร้างขึ้นในราชสมัยราชินีบีรูเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีของกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรปัตตานียุครายาบิลูนั้นมีกระแสข่าวเสมอว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามกำลังตัดเตรียมทัพใหญ่เพื่อยาตราทัพมาโจมตีอาณาจักรปัตตานีเพราะเหตุว่ากองกำลังชาวสยามนั้นมีความพร้อมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนใหญ่ที่มีพิษส่งร้ายแรงตรงกันข้ามกับกองทัพอาณาจักรปัตตานีไม่มีความพร้อมที่จะใช้อาวุธเมื่อทรงมองเห็นภัยอันตรายและจุดอ่อนดังกล่าวลายาบีลูจึงทรงปรึกษาหารือกับเสนาบดีผู้ใหญ่เพื่อหาทางเตรียมอาวุธให้ครบครันบรรดาเสนาบดีผู้ใหญ่ต่างยอมรับข้อเสนอของลาย,ยาและจากบัดนั้นเป็นต้นมานายช่างก็ลงมือหล่อปืนใหญ่ การหล่อปืนใหญ่ดังกล่าวสำเร็จผลเป็นอย่างดีเพราะนายช่างหล่อปืนนั้นเป็นชาวจีนชื่อลิมโกเคียมต่อมาเข้ารีดเป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจและมีนามว่าโตเคียมอาศัยอยู่กับเสนาบดีผู้ใหญ่ของรายาเนื่องจากอัธยาศัยอันดีงามจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บภาษ,ษีเข้าออกที่ท่าเรือปากอ่าวนาคนปรปัตานีในครั้งนั้น มีการหล่อปืนใหญ่ขึ้นสามกระบอกคือสีปาตานีสีนคกราและมหาเลลาโดยสองกระบอกแรกมีความยาวเท่ากันที่าสามวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบสองนิ้วครึ่งมีกระสุนเส้นผ่าศูนย์กลางสิบเอนิ้วส่วนกระบอกสุดท้ายที่สั้นที่สุดและไม่รู้ว่าณวันนี้อยู่ที่ไหนสร้างเสร็จหรือไม่มีบันทึกไว้ว่ายาวห้าศอกหนึ่งคืบ 9นิ้วกระสุนเส้นผ่าศูนย์กลาง3มนิ้วเพราะฉะนั้นการค้นพบปืนโบราณที่บริเวณปากอ่าวปัตตานีจึงสร้างความปลื้มปิติให้แก่คนปัตตานีเป็นอย่างมากอาจารย์ครองช้ยหัดถานักวิชาการด้านภูมิศาสตร์ผู้ทำรายงานการศึกษาสำรวจเพื่อขยายฐานความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลตันหยงลุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าปืนที่พบไม่น่าจะเป็นปืนมหาเลลาเพราะมีลวดลายวิจิตประนีตและยังมีล้อที่บ่งบอกว่าสามารถหมุนตัวกระบอกปืนได้โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นปืนประจำเรือที่ติดอยู่กับสัมผภามากกว่าเนื่องจากปืนลบอย่างสีนคลาหรือมหาเลลานั้นเป็นปืนที่สร้างมาเพื่อศึกสงครามไม่มีลวดลายและเนื่องจากไม่พบประวัติการสูญหาย ทำให้ตีความยากว่าใครเป็นผู้ผลิตสร้างเมื่อไหร่อีกทั้งปืนฝังอยู่ใต้พื้นดินกว่าหเมตรนั้นคาดการได้ว่าน่าจะมีอายุประมาณ2-300ปีแต่คงจมมาได้สักหนึ่งปีนอกนั้นหลักฐานที่พบไม่สามารถบอกประวัติได้เลยแต่ก็สามารถพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ว่าปัตตานีในอดีตนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายทางเรือ และผลิตปืนใหญ่ส่งออกด้วยถึงกระน,นั้นอาจารย์ครองชัยให้ความเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในการพบปืนใหญ่โบราณคือลวดลายบนกระบอกปืนที่ผสมผสานศิลปะมารรยูท้องถิ่นจีนอาหรับลายไทยและตะวันตกและเมื่อย้อนดูขนาดของปืนมหาเลลาที่บันทึกไว้ว่ามีความยาวห้าศอกหนึ่งคืบ9นิ้วกับความยาวกว่าสองเมตร ของปืนใหญ่กระบอกนี้อีกทั้งลวดลายที่คล้ายคลึงกับปืนใหญ่พยาตานีซ่อนประวัติศาสตร์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัตตานีดารุสลามไว้อย่างน่าค้นหาจากหนังสือฮิกายัดปาตานีระบุว่าตอนที่พวกปาเล็มบังมาโจมตีปาตานีทั้งสองครั้งนั้นพวกปาเล็มบังไม่สามารถเข้าประชิดกำแพงเมืองได้เลย เพราะบนกำแพงเมืองปาตานีมีปืนใหญ่วางเรียงรายเป็นแถวห่างกันกระบอกละหนึ่งวาเท่านั้นตอนที่ฝรั่งชนชาติฮอลันดามาถึงปาตานีใหม่ๆนั้นบางคนได้รายงานเปรียบเทียบวังปาตานีกับวังเมืองอัมสเตอร์ดัมในฮอลันดาว่าวังของเมืองปาตานียาวกว่าวังของเมืองอัมสเตอร์ดัมแต่ในด้านกว้างวังอัมสเตอร์ดัมกว้างกว่าวัาวางเมืองปาตานี ส่วนปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าประตูเมืองปาตานีนั้นใหญ่กว่าปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าประตูวังที่อัมสเตอร์ดัมเพราะฉะนั้นหากปืนใหญ่ที่พบหน้าอ่าวปาตานีไม่ใช่ปืนใหญ่มหาเลลาก็อาจจะเป็นปืนใหญ่โดยทั่วไปที่วางเรียงรายเป็นแถวห่างกันกระบอกละหนึ่งวาหรืออาจจะเป็นแค่สินค้าส่งออกเท่านั้นในขณะที่บางตำนานเล่าขานกันว่าปืนมหาเลลาสร้างไม่เสร็จบ้าง กรบอกปืนแตกบ้างหรือเป็นปืนที่โดนสาบบ้างแต่ถึงกรนนั้นตํานานปืนใหญ่ไม่ว่าจะถูกจารึกบันทึกขีดเขียนแตกต่างกันมากน้อยตามความเข้าใจอย่างไรนั้นยังไม่สําคัญเท่าประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีที่มีเรื่องราวของราชินีผู้ยิ่งใหญ่และสัมพันธภาพระหว่างปัตตนีกับสยามซึ่งไม่ว่าปืนที่ขุดพบคือมหาเลลาหรือไม่ ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือปืนใหญ่ได้กลับมาแล้วหนึ่งกระบอกปืนใหญ่พญาตานีเป็นปืนใหญ่โบราณลอด้วยสำลิดลำกล้องเรียบบรรจุกระสุนทางปากกระบอกใช้ดินดำเป็นดินระเบิดและจุดชนวนโดยการจุดดินระเบิดขนาดของปืนยาว32วา1ศอก2.5นิ้วใช้กระสุนขนาด11นิ้วการยิงแต่ละครั้ง จะต้องบรรจุดินปืนหนัก15ช่างสามารถยิงได้ไกลประมาณ1,460ถึง1,800เมตรตามประวัติการสร้างระบุว่าสร้างในสมัยรายาบีลูพศ2159ถึง2167ในการหล่อปืนใหญ่ครั้งนั้นชาวจีนชื่อลิมโตเคียมเป็นช่างหล่อปืนให้ตามความประสงค์ของรายาได้ปืนใหญ่ครั้งนั้น3กระบอก คือเสรีปัตตานีหรือพญาตานีศีนคราหรือเสรีนครและมหาเลลาทั้งสามกระบอกได้ติดตั้งไว้บนรถลากและได้ใช้เป็นอาวุธป้องกันเมืองปัตตานีหลายครั้งจนกระทั่งปีพศ2329สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดให้กรมพระราชวังบวรน,นำไปไว้ที่กรุงเทพและตั้งอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมมาจนทุกวันนี้ ปืนพญาตานีเป็นปฏิมากรรมหล่อด้วยโลหะที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเจริญทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองของปัตตานีในยุคนั้นปืนพญาตานีมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดในประเภทปืนใหญ่โบราณที่มีอยู่ในประเทศไทยขนาดนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ใช้รูปปืนใหญ่พญาตานีกระบอกนี้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีและในผืนธงประจำจังหวัดก็ใช้รูปปืนใหญ่วางอยู่กลางผืนธง